วันนี้นโมมาอยู่ที่แปลงทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีเราจะมาดูกันว่าการกำจัดวัชพืชด้วยผลิตภัณฑ์ตัวพอยเตอร์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามนโมเข้าไปดูกันเลยนะครับและตอนนี้นโมมาอยู่ที่สวนทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับมาอยู่ที่สวนของพี่พบครับสวัสดีครับพี่พบครับสวัสดีครับอยากจะให้พี่พบเล่าถึงปัญหาของวัชพืชหลักๆในแปลงทุเรียนเนี่ยมันมีวัชพืชตัวไหนบ้างครับก็ถ้าพูดกันจริงๆนะครับก็ในแปลงทุเรียนก็หลักๆก็คือหญ้าตีนกาเป็นวัชพืชที่ค่อนข้างจะกำจัดยากที่สุดก่อนไอตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยใช้ตัวไหนกำจัดตัววัชพืชตัวนี้ก็จะใช้ในกลุ่มของพาราคอตหรือไกโกเซตทำไมมันถึงกำจัดยากครับคือก็ขึ้นอยู่กับอากาศอะไรหลายๆอย่างที่เวลาเราทำงานเวลาเราฉีดพ่นอะไรพวกนี้คือค่อนข้างแบบถ้าอากาศมีฝนมีอะไรเงี้ยฟ้าปิดไม่มีแสงแดดอะไรเงี้ยการทำงานก็ค่อนข้างจะไม่มีประสิทธิภาพของกลุ่มยาคือพอฉีดไปแล้วอาจจะทำให้วัชพืชตัวนั้นงอกกลับขึ้นมาใช่ครับแล้วเห็นบอกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ตัวพอยเตอร์ในการกำจัดหญ้าตีนกาตัวนี้ใช่ครับเป็นยังไงฮะก็การใช้อะไรก็ค่อนข้างจะได้ผลดีนะครับก็ใช้อัตราการใช้ก็240ต่อน้ำ20ลิตรนะครับก็ประสิทธิภาพของมันก็นี่นะครับนี่กี่วันอันนี้กี่วัน20วันครับที่20วันเป็นอย่างนี้เลยใช่นะครับอันนี้ก็คือมันจะมีในเรื่องของการฉีดพ่นยังไงครับอย่างนี้ครับคือในวันที่เราทำการกำจัดวัชพืชเนี่ยค่อนข้างขอถ้าอากาศปลอดโปร่งมันจะให้ประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือในกลุ่มหญ้าหญ้าบริเวณที่มันมีอยู่วัชพืชเนี่ยครับคือถ้ามันหนามากเนี่ยเราก็ควรเดินยาช้าลงเพื่อให้ประสิทธิภาพของการกำจัดวัชพืชเนี่ยค่อนข้างจะดีขึ้นครับก็คือให้เดินช้าลงเพื่อให้กรัม AI ต่อไร่เนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพลงถ้าเกิดเดินเร็วนะอาจจะทำให้หลุดไปได้ใช่อาจจะประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่ใช่ครับแล้วตอนที่พี่พบฉีดเนี่ยฉีดทั้งแปลงเลยไหมอ๋อก็คือในแปลงทุเรียนเนี่ยค่อนข้างจะคือไม่ใช่ค่อนข้างคือฉีดทั้งแปลงเลย 100% แล้วต้นทุเรียนมีปัญหาไหมหรือใบทุเรียนมีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาอะไรมากครับก็จะมีจะโดนแบบชายล่างนิดๆหน่อยก็ไม่ได้มีผลอะไรไม่มีการหลุดร่วงต้นก็ยังปกติต้นก็ยังปกติครับก็เนี่ยสังเกตจากใบต้นทุเรียนนี่มันก็จะแตกสมบูรณ์พอสมควรครับพี่พบครับแล้วหลังจากที่ฉีดพ่นไปแล้วกี่วันครับมันถึงจะเห็นผลก็1-3วันครับค่อนข้างจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงของเริ่มยังไงก็คือหญ้ามันก็ค่อยๆเปลี่ยนสีไปคือวันที่1มันก็ยังแบบจะเฉาๆหน่อยๆเนี่ยครับจะดูจากต้นหญ้าตีนกาเนี่ยมันก็จะเริ่มแบบออกเฉาๆนิดนึงวันที่2ก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีค่อยๆแบบไปเรื่อยๆกี่วันถึงจะเป็นแบบนี้ไม่เกิน7วันครับ7วันเป็นอย่างนี้เลย7วันก็คือสีเริ่มมีใบแห้งใบอะไรแต่ก็คือเราก็ค่อยๆยุบค่อยๆหักลงไปเนี่ยแหละครับก็คือนี่ก็คือประสิทธิภาพของพอยเตอร์และนี่ก็คือเกษตรกรที่ใช้ตัวพอยเตอร์ในแปลงทุเรียนนะครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของหญ้าตีนกาหรือวัชพืชปราบหญ้าพอยเตอร์ก็เป็นคำตอบให้กับเกษตรกรที่อยากจะกำจัดวัชพืชในแปลงทุเรียนได้นะครับผมและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พบมาเป็นอย่างสูงนะครับครับสวัสดีครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการนโมลุยสวนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ